ทางฝ้าเกาหลีนะครับวันนี้มีข่าวฮอตเพียบเลยติดตามกับพี่ออมในโซอินไซด์ครับอุ้ยจะบอกว่าถูกใจ2ข่าววันนี้มากเลยล่ะค่ะกล้าเพราะเป็น1ในดวงใจออมนะคะจีดราก้อนนั่นเองต้องบอกว่าเขาติดอันดับ1ใน10คนดังที่ฮอตฮอตที่สุดนะคะประจำปี2015ของนิตยสารกราเซียโคเรียค่ะจีราก้อนแนวป๊อปไอดอลผู้ที่เป็นทั้งแฟชั่นไอคอนแรปเปอร์และโปรดิวเซอร์เพลงที่ประสบความสำเร็จนะคะได้รับเลือกจากทางนิตยสารกราเซียโคเรียค่ะให้ติดอยู่ในลิสต์1ใน10คนดังที่ฮอตที่สุดประจำปี2015หรือ2015 10 Hot People of the Year ค่ะในวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะจีดราก้อนก็เป็นคนออกมาประกาศข่าวนี้ด้วยตัวเองค่ะโดยการโพสต์รูปนิตยสารกราเซียโคเรียนะคะลงบน Instagram ซึ่งจากข้อมูลที่ทางนิตยสารลงประกอบบทความก็พบว่าจีดราก้อนเป็นหนึ่งในบุคคลในวงการบันเทิงที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในเอเชียค่ะเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเพลงหรือว่าเรื่องของแฟชั่นการแต่งตัวที่มีอิทธิพลต่อการแต่งตัวของวัยรุ่นทั้งในเกาหลีใต้และในเอเชียด้วยนอกจากนี้นะคะ G-Dragon ก็ยังมีผู้ติดตามบน Instagram เป็นจำนวนมากกว่า6ล้าน8แสนคนค่ะโดยทางนิตยสารกราเซียโคเรียนะคะก็ได้มีการรายงานว่าสไตล์การแต่งตัวที่ G-Dragon โพสต์ลงบนโซเชียลนั้นถูกนำไปเรียนแบบมากที่สุดและแฟนๆก็จะตื่นเต้นอยู่เสมอที่ได้เห็นป๊อปไอดอลหนุ่มคนนี้แต่งตัวในสไตล์ใหม่ๆค่ะนั่นจุ่มอีเล็ตตาตัวอีรอนเมื่อจุ่มชันเดสซ์ซ์มันจุ่มฉันชุ่มมันสร้างชุดเตะออดิลกันนะตอนดีไซเนอร์ปุ่นีรังจริงบางสิ่งเขาแต่งได้คนเดียวคนอื่นแต่งไม่ได้เขาแต่งแล้วดูดีนะคะรวมไปถึงสาวคนนี้ด้วยต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยโอ้ยสมการรอคอยมากๆเลยนะคะกับอัลบั้มและการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นะคะกลับมาอีกครั้งกับโซโล่อัลบั้มของเธอนะคะ CL นั่นเองดูความแซ่บกันเลยค่ะโอ้โหดูสิดูสิดูสินี่เปิดตัวผลงานเดบิวต์โซโล่ชิ้นแรกของตัวเองได้แบบเปรี้ยวซ่าสุดๆสมกับเป็นไอดอลสาวตัวแม่เบอร์หนึ่งของวงการนะคะโดย Hello Bitches เป็นซิงเกิลเพลงที่มีการผสมผสานดนตรีฮิปฮอปและ R&B นะคะมีเนื้อร้องทั้งภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษค่ะนอกจากนี้นะคะเทคนิคการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอที่หวือหวารวมไปถึงท่าเต้นที่ไปกันได้ด้วยดีกับชื่อเพลงและเนื้อหานะคะก็ทำให้มิวสิกวิดีโอเพลงนี้ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วทั้งในเกาหลีและในตลาดต่างประเทศอีกด้วยล่ะค่ะท่าเต้นของ CL และทีมแดนเซอร์ใน MV เพลง Hello Bitches นะคะเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของ Paris Goebel ค่ะนักเต้นและนักออกแบบท่าเต้นระดับโลกที่เคยผ่านการออกแบบท่าเต้นให้กับป๊อปสตาร์ระดับซูเปอร์สตาร์อย่าง Jennifer Lopez Nicki Minaj และ Janet Jackson มาแล้วค่ะโดย CL บอกว่าซิงเกิลเพลงนี้เป็นเหมือนของขวัญจากเธอที่มอบให้กับแฟนเพลงทุกคนที่ได้ให้การสนับสนุนผลงานมาโดยตลอดค่ะส่วนโซโล่อัลบั้มของเธอรับรองได้ว่าจะสร้างความตื่นเต้นและความเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนเพลงได้อย่างแน่นอนค่ะCL บอกนะคะว่านี่เป็นครั้งแรกที่เธอทำงานเพลงในฐานะศิลปินเดี่ยวแบบเต็มตัวนอกจากนี้ก็ยังเป็นการถ่ายทำ MV และเรียนเต้นโดยที่ไม่มีเพื่อนร่วมวง True Anyone เข้ามามีส่วนร่วมด้วยโดย CL ก็ชอบการทำงานแบบนี้มากเพราะรู้สึกว่าสนุกจนเหมือนไม่ได้มาทำงานค่ะส่วนแดนเซอร์ก็มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเธอซึ่งก็คุยกันรู้เรื่องโดย MV เพลง Hello Bitches นะคะมีจำนวนผู้เข้าชมบน YouTube มากกว่า2ล้าน2แสนวิวภายในเวลา3วันซึ่งตอนนี้เกินแล้วล่าสุดที่อมเข้าไปดูมาส่วนโชว์ที่แฟนๆของ CL ตั้งหน้าตั้งตารอชมก็คือโชว์ในฐานะโซโล่อาร์ติสต์ในงาน Mnet Asian Music Awards หรือว่างาน MAMA นะคะ MAMA นั่นเองจะจัดขึ้นที่ฮ่องกงในวันที่2ธันวาคมนี้ค่ะ Yellow gold and it glow like a yellow bone. Couldn't see me with a selfie from my telephone. Got hella dough, hello kitty getting hella old. Want me to love it?ชมหรือยังชมหรือยังมันช่างดีงามพระรามหกวกกับไปสาธรมากๆใช่แล้วนี่คือตะกี้อ้าปากค้างค้างอยู่เลยคุณมันเลิศเท่มากจริงไม่แล้วเห็นเฟรมมันแบบโอ้โหอลังการขนาดเจิ๊กไปเจิ๊กมาแต่ปรากฏเห็นตากล้องใช้กล้องตัวลิ้นเดียวเองอะใช่โอ้โหภาพคมชัดแล้วต้องบอกว่า CL เขาเป็นศิลปินคนหนึ่งที่มีสำเนียงการร้องที่เป็นเอกลักษณ์มากทั้งภาษาเกาหลีแล้วก็ภาษาอังกฤษใช่เลยนะคะอยากให้ไปชมกันดูกันเร็วต้องดังผมว่าต้องดังมากๆอัลบั้มนี้นะครับขอบคุณพี่ออมด้วยในโซอินไซด์ครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาสรุปข่าวในอินไซด์รับนะครับรวมถึงข่าวสุดช็อกของชาลีชีนครับ